สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับ Channel Gunpla and Plastic Model Builder วันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวเบส1ต่อ100นะครับของ Gunpla เป็นยี่ห้อของจีนแดงให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นยังไงกันบ้างโอเคไหมแล้วก็คุ้มค่ากับราคาที่เสียไปหรือเปล่านะครับก็สำหรับเจ้าเบสตัวนี้ผมซื้อมาจากสปาร์เลตโดยตอนแรกเนี่ยผมต้องการที่จะซื้อเป็นเบสของตัวบันไดขนาด1ต่อ100แต่พอดีผมไปแล้วไม่มีขายเลยสักร้านนึงแต่ว่ามันจะมีแต่เป็นแบบที่แบบเป็นฐานแล้วก็เป็นเครื่องหมายของสัญลักษณ์ของพวกซีออนของกันดั้มอะไรพวกเนี้ยซึ่งผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ผมอยากได้เบสที่มันดูเป็นฐานบัญชาการเป็นห้องสี่เหลี่ยมอะไรประมาณนั้นถ้าเพื่อนๆเคยดูกันดั้มหรือว่าเคยดูภาพพลาสติกโมเดลของกันพลามาก่อนก็น่าจะพอนึกออกคือผมอยากได้ประมาณนั้นแต่มันไม่มีขายก็เลยเดินมาก็เลยไปเจอร้านนึงที่เขาขายไอ้ตัวนี้อยู่มันเป็นของกอล์ฟจีนแดงนะจริงๆมันก็ไม่ใช่อย่างที่ผมอยากได้หรอกแต่ว่ามันก็โอเคมันก็อย่างน้อยมันก็ไม่ได้เป็นสัญลักษณ์อะไรซึ่งผมไม่ค่อยอยากได้อย่างนั้นเท่าไหร่อยากที่มันเป็นดูเป็นพวกฐานเป็นเบสที่แบบดูค่อนข้างสมจริงนิดนึงก็เลยไปเจอตัวนี้เข้าก็เลยตัดสินใจซื้อมาซึ่งราคาของมันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณแบงค์100 2ใบมีทอนนะครับก็แล้วแต่ว่าจะต่อได้มากน้อยแค่ไหนในเน็ตก็ขายอยู่ประมาณ100กว่าบาทแต่ว่าถ้าคิดค่าส่งไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยมันก็50ละซึ่งคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยไหนๆก็ไปสะพานเหล็กแล้วก็เลยซื้อมาเลยดีกว่าคุ้มกว่าสั่งซื้อจากทางเน็ตถ้าซื้อทางเน็ตชิ้นเดียวนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมันเป็นยังไงครับสำหรับเบส1ต่อ100ยี่ห้อ TT Hongli จีนแดงไปชมกันเลยครับก็แกะซองออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูข้างในกันก็คือหลักๆเนี่ยก็จะมีแผงพลาสติกอยู่ด้วยกัน3แผงนะครับก็คือ1 2แล้วก็3ส่วนนี้ก็เป็นตัวฐานเบสนะครับที่เขาแถมมาให้ก็บนแผงพลาสติกตัวฐานเนี่ยก็มีร่องรอยขีดข่วนเต็มไปหมดก็คาดว่าน่าจะเกิดจากการเสียดสีกับเจ้าแผงอื่นๆนะครับที่อยู่ในถุงเวลาขนส่งไปมานะฮะแล้วก็จะมีตัวสกรูน็อตมาให้นะครับเอาไว้ยึดกับตัวฐานหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละส่วนในด้านใบต่อก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับจริงๆมันก็ไม่น่าจะต่อยากอะไรแต่ว่าตัวเบสตัวเนี้ยตอนแรกผมนึกว่ามันใช้ได้กับ1ต่อ100อย่างเดียวก็คือมาดูในเนี้ยเขาก็ระบุไว้ด้วยว่าสามารถใช้กับขนาด1ต่อ1 44ได้ด้วยก็ถือว่าก็โอเคก็ดีละใช้ได้หลายแบบดีนะฮะก็ส่วนการต่อก็เดี๋ยวผมจะมาลองลงมือต่อดูคิดว่าไม่น่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่เพราะว่าก็ส่วนประกอบก็มีนิดเดียวเท่านี้เองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพอต่อเสร็จแล้วจะเป็นยังไงบ้างThank you.
ที่สุดก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเบสขนาด1ต่อ100และ1ต่อ144นะครับของยี่ห้อ TT หงลี่ที่ผมซื้อมาจากสะพานเหล็กนะครับโดยรวมๆวิธีการต่อไม่มีอะไรยุ่งยากเลยค่อนข้างที่จะง่ายมากต่อจริงๆก็ไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วแต่ปัญหาของตัวเนี้ยที่เป็นปัญหาใหญ่เลยก็คือพวกข้อต่อต่างๆนะฮะตามพวกจุดตรงนี้นะฮะกับตรงเนี้ยแล้วก็ฐานตรงเนี้ยแน่นมากแน่นจนผมทำหักไปแล้วคือเสียบเข้าไปแล้วมันเสียบไม่ติดนะครับเสียบเข้าไปแล้วแบบกดยังไงก็ไม่เข้าสักทีคือแน่นมากแล้วตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะแน่นขนาดนี้กลายเป็นว่าพอเราเสียบเดือยเข้ารูไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีส่วนที่เราสามารถขยับซ้ายขวาได้พอขยับไปขยับมาปรากฏพลาสติกที่เป็นเดือยแตกนะครับก็เลยกลายเป็นว่าซวยเลยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังดีที่มันมีรูอื่นไว้เสียบได้อยู่นะฮะสำหรับเจ้าเบสตัวนี้ดังนั้นถ้าสมมุติว่าใครก็ตามที่ซื้อตัวเบสตัวเนี้ยไปลองต่อดูเพื่อจะใช้เป็นฐานสำหรับกันพลานะฮะผมแนะนำเลยว่าอย่าพึ่งรีบเสียบพวกข้อต่อนะฮะ2จุดเนี้ยตรงนี้ด้วย3จุดเข้าด้วยกันในทันทีให้ทำการเอาตะไบหรือว่าเอามีดอะไรเนี่ยคว้านรูให้มันกว้างขึ้นอีกนิดนึงไม่งั้นจะกลายเป็นว่าพอเสียบไปแล้วเนี่ยมันจะแน่นจนไม่สามารถบิดหรือว่าทำอะไรได้เลยนะฮะสำหรับเจ้าฐานตัวนี้ซึ่งมันก็คือเป็นข้อเสียหลักๆแล้วก็เป็นข้อเสียที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสพอสมควรนะครับก็คือแน่นแล้วก็บิดไม่ได้บิดแล้วแตกเลยผมทำแตกไปแล้ว1อันนะครับส่วนโอเคเรามาจะมาดูพวกจุดเชื่อมต่อสำหรับในการโชว์กันพลานะครับก็คือบนฐานเนี่ยมันจะมีรูให้เราเสียบเจ้าไอเนี่ยไอแท่งเนี่ยสำหรับยื่นไปตอบตัวกันพลาได้มีอยู่หลายรูด้วยกันคือเราสามารถย้ายโพซิชันได้หลายแบบเลยคือเราจะจับไปตั้งมุมนี้ตรงไหนก็ได้แต่นี่ผมเสียบกลางๆไว้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะฮะส่วนตรงจุดตรงเนี้ยที่มันเป็นเหมือนไฮโดรลิกเนี่ยของปลอมเนี่ยพลาสติกมันก็สามารถยืดขึ้นได้หรือว่าหดลงได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนตรงนี้ก็คือขยับได้ซ้ายขวาคือมันอยู่ที่ว่าเราจะจับท่ายังไงนะฮะเดี๋ยวผมรอตัวนี้แล้วนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็ตรงนี้ก็สามารถนี่แน่นมากเลยนะเนี่ยใส่เข้าไปแล้วแน่นมากผมขยับแล้วกลัวมันหักมากส่วนตรงนี้เราก็สามารถบิดแล้วก็ดึงขยายได้นะครับดึงให้มันสูงขึ้นมาได้นะครับยัดลงไปให้มันเตี้ยลงก็ได้ตรงนี้ก็เช่นกันตรงนี้มันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับตัวล็อกจะอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งสามารถเอาไว้ล็อกก็คือตรงนี้ก็ยืดได้กดได้ได้นะครับพอยืดเสร็จมันจะมีเดือยเราก็ใส่ตัวล็อกเข้าไปก็เรียบร้อยมันก็จะสามารถโชว์กันพลาในมุมที่สูงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่หรอกเพราะตัวฐานมันไม่ค่อยแข็งแรงมากก็คือถ้ายิงสูงมากตัวนี้มันก็ไม่ใช่พลาสติกที่แข็งแรงอะไรก็จะล้มเอาซะมากกว่าก็คือผมว่าสักประมาณที่มันให้มาเนี่ยแหละประมาณนี้ผมว่าโอเคดีแหละนะฮะประมาณนี้แต่ตรงนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือสามารถสลับเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ก็เช่นกันเราสามารถมันมาสลับใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับส่วนอันนี้ก็มันก็อย่างที่บอกแหละหมุนคือตรงนี้ก็งอที่อิสระเราจะจัดท่ายังไงก็ได้นะครับส่วนจุดที่ต่อกับกันพลาตรงเนี้ยมันก็มีมาให้หลายแบบด้วยกันคือหลายไซส์แหละนะฮะอย่างเช่นอันนี้รูไม่ฐานไม่เท่ากันนะอันนี้จะใหญ่กว่าที่ผมถือเนี่ยจะใหญ่กว่าช่องจะใหญ่กว่าอาจจะสำหรับมาสเตอร์เกรดหรือว่าเพอร์เฟกต์เกรดอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นสักมาสเตอร์เกรดสำหรับไอ้พวกล่องตูดที่ใหญ่หน่อยนะครับอันนี้ก็เล็กลงมาหน่อยคือมีมาให้หลายอันเหมือนกันนะครับอันนี้ส่วนอันนี้ก็ขนาด1 ต่อ 144นะครับวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากเลย
ก็ดึงออกโอเคอันนี้เดี๋ยวผมเสียบลองเสียบดันบอลเซนกิดูนะครับก็ใส่ได้เหมือนกัน LBX นะครับก็หลักๆจะอยู่ที่ประมาณนี้แหละครับก็ปัญหาหลักก็คือพวกข้อต่อต่างๆที่มันแน่นมากยังไงถ้าจะซื้อไปใช้ยังไงก็คว้านรูก่อนที่จะเสียบพวกข้อต่อต่างๆเข้าไปก็แล้วกันนะครับส่วนคุณภาพของพลาสติกเนี่ยก็อย่าไปหวังว่ามันจะดีอะไรมากคือร้อยขีดข่วนเต็มไปหมดเลยนะฮะของจีนแดงนะครับก็เพราะยังไงชิ้นใสเราก็คงไม่ได้ผมก็ไม่ได้กะว่าจะไปทำสีอะไรอยู่แล้วคือเน้นเอาไว้มาตั้งโชว์ถ่ายรูปซะมากกว่านะครับสำหรับคนที่ซื้อจะซื้อไปใช้แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรกับมันมากก็ราคาร้อยกว่าบาทผมคิดว่ามันก็โอเคก็คือราคาก็แปรผันตามคุณภาพครับก็เป็นอีกหนึ่งฐานที่วันนี้ผมเอามารีวิวให้กับคนที่เล่นกันพลาไว้ใช้เป็นตัวเลือกในการซื้อไปใช้ประกอบการตั้งโชว์นะครับหุ่นยนต์กันพลาหรือว่าLBX หรือว่าอะไรก็ตามที่มันเสียบกับไอ้พวกรูเสียบพวกฐานอะไรพวกนี้ได้นะฮะก็ลองเอาไปใช้เป็นตัวเลือกดูก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวฐานของ TT Honglee ไว้เท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่กับการรีวิวในครั้งหน้าสวัสดีครับ